สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นๆครับท่านผู้ชมครับกอล์ฟเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพจนก้าวเข้าไปสู่ระดับสูงสุดของโลกนะครับได้คนค้นๆในคืนวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวของนักกอล์ฟรุ่นใหม่2คนครับผู้ซึ่งเป็นอนาคตของวงการกอล์ฟในวันข้างหน้าทั้งคู่เคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเคยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วในหลายๆสนามนะครับคนหนึ่งก็คือโปรแชมเปญนักกอล์ฟอาชีพวัย22ปีที่เลือกเส้นทางนี้ตั้งแต่อายุ13ขวบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องฟิลิปวัยเพียง12ปีครับเลือกเดินบนเส้นทางนี้ตั้งแต่อายุเพียง4ขวบเท่านั้นเบื้องหลังความสำเร็จของคนทั้งคู่แน่นอนครับมาจากการส่งเสริมผลักดันของคนในครอบครัวเป็นสำคัญซึ่งเส้นทางของนักกอล์ฟทั้งคู่ไม่ใช่การฝ่าด่าน18หลุมในสนามและก็ไม่ได้วัดความสำเร็จหรือว่าความเจ๋งกันที่การทำโฮลอินวันได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเขาต้องฝึกฝนฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรคต่างๆมากมายติดตามเส้นทางชีวิตของคนทั้งคู่ได้ในคนค้นคนค่ำคืนนี้ครับเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่ตอนไหนแล้วทำไมพ่อถึงอยากเขาเล่นกอล์ฟครับจริงๆก็ประมาณ4ขวบกว่าเขาดูทีวีเขาดูผมดูกอล์ฟชาแนลเขาก็ดูไปด้วยก็อยากเล่นก็เลยโอเคอยากเล่นก็ลองก็ไม่เป็นผมก็ไม่เป็นกอล์ฟก็พาเขาไปลองที่สนามไดรฟ์แล้วก็ลองดูซึ่งเขาก็ชอบแล้วก็มาได้ทุกวันเขาขอมาทุกวันขอเองขอเองจนโตแถวนั้นเห็นว่าเด็กคนนี้อึดดีก็เลยทำแบบจริงจริงอย่างถูกต้องไหมก็เลยเริ่มทำแล้วก็เริ่มแข่งตั้งแต่ประมาณสักห้าปีทำไมถึงชอบกอล์ฟอะครับเห็นทีวีแล้วเขาแบบโปเขาเล่นกันแล้วมันดูสนุกดีมันสนุกตอนไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยตอนที่แบบเราสะใจแบบตีแล้วแบบมันมีความสุขกับมันก็ถ้าชอบก็ไม่อยากคือตีแล้วไม่เบื่อแต่ถ้าแบบไม่ดีมากๆจะแบบเริ่มท้อแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันได้จากไอดอลแบบคนที่เราชอบในทีวีอย่างแบบไทเกอร์วูดเขาอินเจอร์ดมาก่อนแล้วเขาบาดเจ็บแล้วทุกคนเขาคิดว่าเขาเลิกไปแล้วแต่พอเขากลับมาแบบท็อป15ของโลกแล้วตอนนี้ครับก็เลยเป็นแบบให้แบบกำลังใจเราว่าแบบเราก็ทำเหมือนเขาได้เยี่ยมลูกนี้ดีมากฟิลตอนเด็กๆพ่อตีกอล์ฟจะไปตีกอล์ฟทวนอาทิตย์พอไปเรื่อยๆพ่อก็เหมือนกับให้ลองตีไงค่ะพ่อให้ตีครั้งแรกโดยที่แบบว่าไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยก็ใช้ไม้พ่อตีพ่อตีพา3ก็ตีไปออนกรีนแล้วก็ทำ2พัดก็ได้พาเงี้ยเขาก็คงมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาคิดว่าแบบคงตีกอล์ฟได้เขาก็เลยให้เริ่มเล่นน่าจะ10ได้มั้งแต่ว่าเริ่มเล่นตอน13คืออยู่นะกีฬากอล์ฟเขาก็ไม่เคยเล่นนะวันนั้นก็คือพาไปเล่นที่สนามฟุตบอล okay. เพราะมันไม่มีสนามกอล์ฟอยู่ที่บึงกาฬเขาก็มาตีเล่นกันคือเขาไม่เคยเล่นแล้วมันก็ตีเป็นวงแบบนี้ฮะก็เลยมีความคิดแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายฮะตอนแรกก็เหมือนเด็กก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาให้เล่นก็เล่นไปแล้วหนูเป็นพวกที่แบบพอได้ไปแข่งแล้วเจอเพื่อนอะไรก็ยิ่งอยากที่จะไปแข่งถ้าอยากไปแข่งก็ต้องซ้อมให้มันดีๆคือช่วงแ
แรกที่พาไปซ้อมไปเข้าหนองคายเข้าอุดรอะไรแบบนี้ฮะมันก็ใช้ระยะเวลาการเดินทางอะไรมันก็ไกลคือมันไปมาต้องกลับไปบ้านมั่งแข่งมั่งซ้อมแล้วก็กลับไปบ้านแบบนี้ก็เลยว่าน่าจะไม่ไหวนะฮะก็เลยเราจะเลือกเอาทางนึงเลยคือกีฬาก็กีฬาเรียนก็แล้วค่อยมาว่ากันทีหลังไปเนี่ยฮะก็เลือกทางกีฬาฮะตอนนั้นน้องเรียนอยู่ชั้นอะไรครับที่ตัดสินใจเลือกกีฬาช่วงนั้นคือช่วงม.4ฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงอายุนี้เขาต้องอยู่กับเพื่อนเขาอยู่ในโลกของเด็กนะฮะที่คิดให้แต่มาอยู่นี่แล้วมันก็มีแต่อย่างเดียวคือกีฬาการซ้อมแล้วเขาว่าไงก็มีมั่งฮะก็น้อยใจบ้างแต่ก็รู้ว่าที่ทำไปมันเพราะอะไรก็มันก็เป็นอาชีพเรามันก็เป็นงานเราเราเหมือนกับเราก็ต้องมีหน้าที่ที่เราต้องทำหน้าที่อาชีพนี้มันเป็นหน้าที่ที่เราเลือกเองหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็เหมือนกับไม่ได้เลือกที่จะเริ่มเองแต่พอเริ่มมาแล้วก็เลือกที่จะแบบคีปที่จะทำอันนี้ต่อเล่นกอล์ฟมา 4-5 ปีได้แล้วก็เทิร์นโปรเทิร์นโปรตอนอายุ17เทิร์นโปรคือแบบเป็นนักกอล์ฟอาชีพอะค่ะเป็นนักกอล์ฟที่แบบรับเงินรางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่าช่วงก่อนหน้านั้นที่เราแข่งเป็นเยาวชนนี่ไม่มีเงินรางวัลไม่มีค่ะก็แค่เล่นเอาประสบการณ์เอาถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยเล่นรับชายชาติเล่นทีมชาติหนูเคยไปได้แชมป์ที่ฟิลิปปินส์กับที่อินโดก็เป็นในนามทีมชาติเหมือนกันการเป็นเยาวชนในนามของประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องผ่านการควอลิฟายอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าฟิลิปโชคดีแล้วกันครับได้โอกาสจากทางสมาคมนะครับได้เข้าไปแข่งเยาวชนชิงแชมป์โลกที่อเมริกานะครับก็ไปแข่งรายการจูเนียร์เวิลด์นะครับมีไปแข่งรายการ World Golf Championship ที่นอร์ทแคโรไลนานะครับพวกนี้ก็โอเคครับก็ทำได้ดีอย่างที่บอกคือ4รายการก็ท็อป10อยู่3รายการก็โอเคแล้วมันรู้สึกไงเวลามีธงชาติอยู่ที่หน้าอกความภูมิใจใช่ภูมิใจขนาดไหนครับก็มามันกดดันมั้ยยิ่งมีธงชาติไทยอย่างเงี้ยโอ้โหชิปแค่นี้ชึกแล้วแล้วแล้วเอาชนะความกดดันยังไงอ่ะก็รีแลกซ์แล้วก็เล่นตามปกติครับพี่แน่นอนครับความภูมิใจก็ทำเต็มที่ตอบแทนเต็มที่เท่าที่ความสามารถเขาจะทำได้ณวันนั้นก็รู้สึกภูมิใจที่แบบเหมือนเวลาเรารับเหรียญนะพี่มันก็จะมีธงชาติที่แบบธงชาติไทยที่อยู่สูงสุดแล้วก็เขาก็เปิดเพลงชาติไทยแต่เรารู้สึกแบบโคตรดีใจคือแบบเหมือนกับทำให้แบบโลกรู้ว่าเนี่ยคนไทยนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ